แล้วนะครับได้เวลาดี2ทุ่มตรงกับจัดใหญ่จัดยังไม่ยังนะกับเรา2คนกับเคนโดและกมลพรนะจ๊ะและแน่นอนตอนนี้ใครที่อยู่ในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียอย่าลืมเข้าไปในช่องทาง YouTube CNN Thailand กด Subscribe กดกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้และอย่าลืมเข้าไปในแพลตฟอร์มของเพจ Facebook นะจ๊ะลบไลค์แชร์ทำปาร์ตี้ไปแท็กเพื่อนขอความเห็นหน่อยไม่ว่าจะเป็นเพจ2 for you เพจ TNN ช่อง16และเพจรักของเรา TNN Live TNN LIVE หุ่นเลหุ่นเลอยากจะไปทะเลหุ่นละหุ่นละอยากจะไปทะเลหุ่นเลหุ่นเลอยากจะไปพัทยาไปหานายกตุ้ยคอยไปเที่ยวทะเลไปจะหานายกตุ้ยอะไรเราก็ไม่รู้ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมจะเปิดหาดก็มีความรู้สึกว่าโอ้อยากไปหาอยากไปสัมภาษณ์นายกตุ้ยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการปลดล็อกจ้าวันนี้สบคจัดชุดใหญ่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะแถลงหลายเรื่องมากเลยนะครับที่เราจำได้เนี่ยจำได้แต่เรื่องเที่ยวจำได้แต่เรื่องกินจำได้แต่เรื่องทำหน้ามันแบบมันอยากอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปเอามือถือก่อนฉันจดไว้ในมือถือทำไมฉันสรุปไว้ในมือถือฉันลืมว่าทำอะไรได้บ้างวันนี้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะเวลาสบคเนี่ยแถลงแล้วบางทีมันเป็นก้อนใหญ่อะกบลพรเดี๋ยวแกต้องเข้าใจก่อนสบคเวลาฉายจะฉายภาพกว้างin detail หรือในรายละเอียดนั้นเราก็จะต้องไปดูข้อกำหนดของแต่ละที่แต่ละอย่างเราก็ต้องสรุปกันเอาเองใช่ไหมใช่วันนี้มาเริ่มต้นด้วยนะฮะการคลายล็อกเฟส3เรื่องการเที่ยวทะเลกันก่อนแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวทะเลกันนานมากแล้วมากแล้วพัทยาเนี่ยปกติก็เห็นนักท่องเที่ยวคลาคร่ำเต็มไปหมดมากมายแต่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นมีเลยชายหาดเงียบเลยกับประชาอุ้ยได้ฟื้นฟูด้วยนะขยงขยะก็ไม่มีนี่ฉันเต็มแล้วนะแกพอเปิดปุ๊บเนี่ยฉันจะไปนอนเกยตื้นกินไก่ย่างเกยตื้นแกเล่นแกเองเลยเมื่อกี้ฉันก็จะส่งมุกไปว่าเดี๋ยวกมลพรจะใส่ทูพีซบิกินี่ไปเดินชายหาดพัทยาไม่ใช่แกไปเกยตื้นไปเกยตื้นแล้วกินไก่ย่างได้มั้ยแกพอเปิดปุ๊บฉันไปถึงปุ๊บฉันเกยตื้นแล้วแบบเรียกไก่ย่างส้มตํามากินเลยได้มั้ยฟังทางนี้คุณผู้ชมนะฮะนายสนธยาคุณปลื้มครับนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะครับชายหาดเมืองพัทยาเนี่ยจะเปิดให้เข้าไปใช้พื้นที่เช่นเล่นน้ำได้แกปลงพีชแกไปลงดำผุดดำว่ายเลยนะพัทยาเนี่ยลงไปเกยตื้นใช่พอเอาให้เต็มที่จ้าอาบแดดอันแน่นอนแกก็ใส่บิกินี่อาบแดดสีแทนๆหน่อยทาแบบโลชั่นที่มันสีแทนๆนะสายฝอเวลคัมเวลคัมแกก็ไปนอนปล่อยได้ที่ชายหาดพัทยาค่ะใช้บริการเตียงผ้าใบแต่เตียงผ้าใบจะต้องแบบsocial distancing จ้าก็คือจะห่างกัน1จนถึง 1.5 เมตรนะครับซึ่งผู้ประกอบการตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสถานประกอบการธุรกิจอื่นๆจะกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งเช่นร้านอาหารร้านอาหารก็เปิดอยู่แล้วแหละแต่ก็จะเปิดฟูลออปชั่นมากขึ้นร้านนวดอย่างนี้แต่ต้องออกแบบการให้บริการให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ลดการติดโควิด-19 ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะฮะชี้แจงหาดบางแสนเมื่อกี้ในพัทยาพัทยาคราวนี้มาบางแสนค่ะฉันว่าแกน่าจะอยากมาบางแสนมากกว่าฉันอยากไปบางแสนตอนนี้ใจจะขาดอยากจะไปมันพรุ่งนี้เลยระหว่างคุณสนธยาคุณปลื้มกับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มคุณอยากไปหาคนไหนฉันเลือกนายกตุ้ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณถามไม่ต้องตอบอยากจะใช้นามสกุลคุณปลื้มฝั่งบางแสนแต่กลัวเมียเขาตกเอานะคุณผู้ชมครับเราไปที่บางแสนกันหน่อยนะฮะนายกตุ้ยเขาบอกอย่างนี้คาดว่าชายหาดบางแสนจะเปิดวันที่1มิถุนายน63อีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยใช่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันได้แล้ววันที่2และวันที่4 2ถึง4นะจะให้ผู้ประกอบการทดสอบนำล็อกเตียงมาตั้งแบบใหม่ก็คือ New Normal นะฮะแต่ยังไม่เปิดขายอาหารส่วนวันที่5มิถุนายน63จะเปิดขายแล้วก็เที่ยวเต็มระบบในแบบ New Normal เขาเปิดแบบค่อยๆขยับไงวันที่1ถ้าไม่วุ่นวายมากก็ขยับไปวันที่2แต่วันที่2ถ้าไปต่อได้ก็ไปหนุนเลยวันที่5วันที่5เนี่ยเขาจะเปิดแบบ full option เลยคุณผู้ชมเกยตื่นได้
อาบแดดได้ลากไก่ลงไปกินได้ใช่เล่นน้ำได้นอนเตียงผ้าใบได้กินไก่ย่างได้ร้านอาหารที่เป็นรถเข็นมาขายได้แต่ทั้งหมดก็อยู่ในมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับบางแสนนี่เขาจะหยุดขายอาหารวันจันทร์นะวันจันทร์เนี่ยชายหาดจะโล่งโจ้งเลยจะไม่มีเตียงผ้าใบจะไม่มีร้านปิ้งไก่ไม่มีร้านส้มตำอะไรเงี้ยที่เข็นมาจะไม่มีไม่มีแต่นักท่องเที่ยวยังลงได้เกยตื่นได้ตามปกติได้ตามปกติแต่ลากไก่ลงไปกินไม่ได้เดี๋ยวถูกจับปรับนะจ๊ะบางแสนน่าไปเพราะว่าหลังๆมาบางแสนหาดสะอาดมากขึ้นแล้วมีบางช่วงน้ำใสมากเนาะเราก็อยากจะไปงั้นก็รอวันเวลาอีกสักนิดนึงนะแล้วก็กาดอย่าตกเพราะว่าตัวพวกเราต้องยังช่วยกันวันนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงการคลายล็อกดาวน์เฟส3มาที่เคอร์ฟิวก่อนฉันดีใจมากเลยตี3ฉันได้ออกจากบ้านแล้วแกทำไมแกจะเก็บแกจะออกไปเข็นผักเหรอหรือยังไงตีสามเอาจริงนะออกไปตลาดไทยเหรองงมากเลยอ่ะทำไมถึงขยับแบบบางคนเขาบอกทำไมเลือกขยับหน้าขยับหลังงานนี้เรื่องที่จะผ่อนคลายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าไปขยับข้างหลังแทนยังคงเป็น5ทุ่มและยาวไปจนถึงตี3ช่วงตี3ก็ออกไปส่งของซื้อผงซื้อผักเข็นปงเข็นปลากันได้ใช่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับคุณหมอก็ถแถลงนะฮะโฆษกของสอบคนะครับจริงถแถลงเยอะมากผู้ชมดูสิแถลงยาวเหยียดแต่ฉันขอสรุปก็แล้วกันฉันไม่เอาน้ำฉันไม่เอาน้ำแต่ฉันต้องพูดถึงท่านนายกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีภาพท่านนายกต้องพูดท่านนายกนิดนึงท่านนายกเป็นเนื้อไม่ใช่น้ำเนาะท่านเป็นเนื้อท่านนายกเป็นเนื้อของการแถลงข่าวแหมกมลพรเดี๋ยวได้ลงไปเกยตื้นเดี๋ยวแกได้ลงทะเลแล้วไม่ได้กลับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะของผอ.สบค.นะฮะท่านกล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานควบคุมโรคเนี่ยได้อย่างดีมากน่าชื่นชมพร้อมกับระบุถึงการขยายพระราชกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยให้มีผลต่อไปแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพและอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจเรื่องเจตนาของการขยายพ.ร.ก.ด้วยคือพ.ร.ก.เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่ใช้เกี่ยวกับพ.ร.ก.การคุ้มครองโรคก็พอมั้งทำไมเป็นต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันเกี่ยวกับการเมืองไหมท่านนายกก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวนะฮะไม่ได้เกี่ยวนะครับมีเจตนาที่ขยายออกไปเนี่ยเพื่อสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีการขยายขึ้นไปในระยะที่4แล้วก็พิจารณายกเลิกต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระยะที่3เพราะฉะนั้น3นะเราใช้อยู่2อย่างก็คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับพ.ร.บ.โรคติดต่อท้ายคู่กันงานนี้คู่กันก็ถือว่าแข็งแล้วนะแข็งแรงในการดูแลเรื่องของโรคภัยได้โดยเฉพาะโควิดมาดูที่เรื่องของการคลายว่าคลายอะไรบ้างทำอะไรไม่ได้มีบ้างฉันขอไปเปิดเรียนก่อนแป๊บนึงเอาเลยมีคนถามว่าตกลงเลื่อนไม่เลื่อนหลังจากเมื่อวานเราทำโบสถ์ตกลงจะได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนเข้านะสรุปที่ประชุมมีการเสนอให้มีการเปิดการเรียนการสอนวันที่1กรกฎาคมซึ่งยังคงมีกำหนดการเดิมเอาไว้แต่ก็มีการพูดคุยว่าเอ๊ะการจะเลื่อนขึ้นเร็วกว่าเดิมหรือไม่กรณีนี้มีการพิจารณาอย่างเช่นโรงเรียนที่เขาห่างไกลหน่อยหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ที่อัตราการเกิดโรคไม่มากเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนน้อยหรือว่าโรงเรียนเอกชนที่มีจำนวนผู้เรียนน้อยจะเปิดได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้แต่เอาล่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ขยับวันได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะรีบทำให้และถ้าทำเนี่ยอาจจะมีการสลับวันเรียนแล้วก็วันหยุดเพื่อลดความแออัดคนก็สงสัยนะครับว่าไอ้ที่คุณบอกเมื่อกี้เนี่ยเคอร์ฟิวเนี่ยนะฮะ มันเหมือนแบบกระจุกกันอยู่ห้าทุ่มถึงตีสามเนี่ยทำไมไม่เลิกไปเลยอ่ะเวลานั้นเป็นเวลาผีสิงอะแกมันเป็นเวลาแบบใครออกจากบ้านอ่ะห้าทุ่มถึงตีสามมันไม่มีกี่ชั่วโมงเองทำไมไม่ปลดให้มันหมดไปเลยสมช.เขาก็ออกมาชี้แจงนะพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาชี้แจงไอ้เรื่องห้าทุ่มถึงตีสามเนี่ยนะครับเพราะว่าเขายังคงเคอร์ฟิวเอาไว้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสบค.ยังห้ามไม่ให้มีการดื่มสุราในร้านอาหารนะแต่สามารถนำกลับไปดื่มที่บ้านได้ดังนั้นเพื่อป้องกันกรณีคนมามั่วสุมมาฉวยโอกาสออกมากินเหล้าข้างนอกเนี่ยนะฮะมันก็เลยต้องคงเคอร์ฟิวเอาไว้พวกไอ้พวกขี้เหล้าทั้งหลายนี่แหละมันทำให้เคอร์ฟิวไม่ปลดสักทีถูกพวกแกกินเหล้าออกมากินเหล้านอกบ้านสร้างความวุ่นวายแหกเคอร์ฟิวมันก็ยังคงต้องมีเคอร์ฟิวอยู่ก็นี่ขนาดมีเคอร์ฟิวได้ยังแหกก็ต้องเยอะแยะแต่หลังๆมาเลยค่ะที่การสมช.นะตัวของพันเอกสมศักดิ์นี่เป็นขวัญใจนักกีฬาแกโดยเฉพาะพวกทีมหงมาที่ไรมากับหน้ากากหงแดงตลอดเวลาเออพวกผีเลยเริ่มรู้สึกแบบขัดหูขัดตาไม่มีความเป็นกลางทางฟุตบอลเนี้ยเวลาท่านแถลงข่าวนี่นะนุ่มนิ่มเชีย
คือแบบสไตล์ตามสไตล์ท่านแต่มันแฝงด้วยความเข้มข้นของการทำงานที่แบบงานนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกผ่อนปลนไม่ได้เลยทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมใช่เพราะว่าเราก็ยังคงต้องสู้กับโควิด -19 กันอยู่แล้วเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดยังไงเนี่ยอันนี้ฉันงงมากเลยคนเอาชัดๆได้ไหมคนโทรมาถามฉันเยอะมากแกจะกลับหนองคายทำไงอ่ะตอบไม่ได้กลับเลยไม่ได้หรอก็ไหนบอกว่าเป็นอิสระเสรีแล้วไงยังยังหรอคือมันก็ต้องไปดูปลายทางดูที่ต้นทางแต่คุณผู้ชมช่วยกันตีความนะท่านพลเอกสมศักดิ์บอกว่าการเดินทางข้ามจังหวัดอนุญาตให้ทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดนึกออกไหมสมมติแกจะไปลำปางบ้านแกแกก็ต้องไปดูว่าผู้ว่าลำปางแกมีข้อกำหนดอะไรโอ้ยไม่ได้เลย อสมลำปางนี่ประกาศล่าสุดนี่ใครกลับมายังต้องกักตัว14วันนะนั่นแหละไม่งั้นต้องมีใบรับรองแพทย์นะไม่งั้นอยู่บ้านห้ามออกมาเด้อใช่ต้องไปดูแต่ละจังหวัดนะครับเพราะมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังไม่ถึงกับอนุญาตเสรีมากนักคือคำว่าไม่อนุญาตเสรีมากนักแสดงว่าเสรีเข้าใจปะคำว่าเสรีมันมีกี่ระดับกมลพรเสรีก็เสรีดิเออไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์คนละอย่างไม่ได้คนละอันกันไม่ใช่ดร.เสรีมงคลทาด้วยทำไมหรอเสรีมีระดับเสรีระดับ1เสรีระดับ2เสรีระดับ5เงี้ยฉันก็เลยไม่เข้าใจมันตีความยังไงเสรีมันก็แปลว่าอิสระเหมือนแม่สีตางบอกอ่ะฉันก็ต้องอิสระฉันก็ต้องเสรีประชาชนรู้แฟนคลับรู้ว่าฉันจะกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะฉันฟังสมช.สมช.บอกว่าเสรีก็คือเสรีฉันไม่ตกเป็นทาสของสบค.หรอกค่ะไม่ได้ด้วยต้องปฏิบัติตามกฎหมายแกเนี่ยแต่ตัวใครตัวมันอย่างเช่นส่วนชายทะเลยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดท่องเที่ยวแล้วพัทยาบางแสนประกาศยังไงนี่ไงแกฉันกำลังจะถามอยู่เนี่ยงงมากแม่ว่าประกาศทำไมมันไม่ตรงกันหรือมันอาจจะเชื่อมโยงไปนี่ไงท่านบอกว่าไปดูประกาศแต่ละจังหวัดแต่นี่คือร่มใหญ่ก็คืออ่ะสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเปิดให้แล้วเช่นศูนย์วัฒนธรรมแกจะไปเที่ยวป่ะศูนย์วัฒนธรรมอ่ะไม่ไปจะไปทะเลใช่แกจะไปโบราณสถานไม่ไปจะไปทะเลแต่ทางด้านเลขาธิการของสมช.ท่านบอกว่าส่วนชายทะเลยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดท่องเที่ยวได้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะนายกตุ้ยเอาไงชัดคุณสนธยาคุณปื้มท่านรัฐมนตรีเอาชัดดีงงผมว่าตอนนี้อำนาจมันไปอยู่ท้องถิ่นละให้ฟังไปที่ท้องถิ่นส่วนประกาศใหญ่ของทางสบค.ของสมช.เนี่ยเป็นร่มใหญ่ๆคุณเป็นร่มใหญ่ๆแล้วก็ทางคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะผู้นำท้องถิ่นนะผู้ว่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ต้องมาประเมินว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงวันที่1คือวันจันทร์ฮะวันที่1วันจันทร์ป่ะวันจันทร์ใช่มั้ยวันจันทร์ใช่มั้ยฮะวันจันทร์หยุดแล้วกันเดี๋ยวฉันลงพื้นที่ให้ที่พัทยาฮะแกจะไปพัทยาหรือแกจะไปบางแสนดูบางแสนแล้วกันดูที่ว่าฉันจะขับรถไปถึงบางแสนแล้วกลับมาได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไหมหรือถูกกักตัวนั่นสิเอาแบบนั้นไหมคืองงอ่ะแต่ไม่เป็นไรล่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้าสู่ระยะ 3มีอะไรที่เราทำได้บ้างกันโดอยากก็ตอนนี้พรุ่งนี้เลยได้ไหมสรุปนะจ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆปึกนึงเนี่ยฉันจะย่อยมาเลยแล้วกันสรุปมาได้ประมาณ8คุณลูกเพจของเราเนี่ยเป็นพวกแบบอย่าไปอ่านเยอะแล้วมันงงเดี๋ยวมันหนีสบค.คลายล็อกกิจกรรมระยะที่3เนี่ยเคอร์ฟิวเนี่ยเป็น5ทุ่มถึงตี3เราบอกไปแล้วเปิดห้างถึง3ทุ่มโรงหนังห้ามเข้าเกิน200คนโรงหนังเปิดแล้วดีดดิ้นเดี๋ยว200คนแปลว่าอะไรช่วยมาตีความก่อนนะฮะว่าหนังเนี่ยมันฉายเป็นรอบๆมันฉายเป็นรอบๆนะสมมติรอบ10โมงสมมตินะไททานิกเนี่ยไททานิกเดี๋ยวฮะแป๊บนึงแกช่วยยกอะไรให้มันใกล้ๆฉันดูล่าสุดกับไททานิกโอ้ยไททานิกมันเก่าแล้วไททานิกมันเข้าพร้อมกับบ้านผีปอบไททานิกเนี่ยมัน2ชั่วโมงกว่าบ้านผีปอบมันชั่วโมงกว่ามันต้องรอให้แบบตับแรกอะรอบแรกอะรอบ10โมงเนี่ยทุกโรงที่ฉายต้องจบก่อนแล้วถึงรับล็อตใหม่เข้าไป อย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามเข้าเกิน200คน200คนมันวัดจากอะไร มันวัดจากรอบหนังที่ฉายหรือว่าทั้งวัน200คนน่าจะรอบหนังที่สายเพราะโรงนึงเนี่ยถ้าโรงนึงเบ็ดเสร็จเขาได้ประมาณตัวเฉลี่ยเนี่ยประมาณ101ถึง150ถึงโรงใหญ่หน่อยทีนี้พอเขาจะเข้ามาตรการใหม่ก็คือเว้นระยะด้วยการเว้นระยะทุกๆ3ที่นั่งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้บอกไว้เปิดได้นะแต่ว่าให้เว้นทุกๆ3ที่นั่งแล้วก็ต้องทำความสะอาดทุกๆ2ชั่วโมงแบบเนี้ยก็แปลว่าอาจจะนับเป็นรอบๆได้มั้ยฮะเดี๋ยว
คอยดูประกาศของเมเจอร์กับ SF นะฮะเจ้าใหญ่ๆเดี๋ยวเขาก็จะมีประกาศมาแหละคุณค่ะเขาก็สนองนโยบายเชื่อเถอะแป๊บเดียวเดี๋ยวมี SMS ส่งหาคุณแน่นอนมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วเหรอเมเจอร์มาแล้วจ้าเมเจอร์มาแล้วจ้าเมเจอร์บอกกลับมาดูหนังกันได้แล้วคิดถึงเราไหมโอ้แล้วล่าสุดเมเจอร์เอาแม่สีตางไปโฆษณาป๊อปคอร์นนะจ๊ะเหรอโอ้น่ารักจริงเชียวน่ารักฟิตเนสก็เปิดได้ครับคุณผู้ชมฟิตเนสก็เปิดได้ฟุตบอลฟุตซอลบาสวอลเลย์บอลเล่นได้แล้วคลินิกเสริมความงามเปิดได้เลี่ยงสัมผัสใบหน้าคำว่าเลี่ยงเนี่ยตีความอีกละไม่เลี่ยงก็ได้นี่ก็เหมือนขอความร่วมมืออ่ะก็ไม่ได้บังคับและห้ามน้องไม่ใช่หรอเลี่ยงสัมผัสใบหน้าแต่บางคุณหมอก็บอกนะการทำหน้าบางทีมันไม่ได้สัมผัสใบหน้านะเพราะมันสวมถุงมือใช่หมอไม่ได้เอาหน้าไปตรงแล้วเข็มอ่ะหมอก็ใส่เฟสชิลไงหมอก็ใส่เฟสชิลแล้วเข็มมันก็เข็มปักกันไม่ใช่นิ้วหมอลงไปปักอ่ะใช่ไหมอ้าวก็ปักได้แล้วดิเออไม่รู้สิเขาบอกว่าเลี่ยงสัมผัสใบหน้ามันใช้คำซอฟต์ลงอ่ะไม่ใช้คำว่าห้ามอ่ะจากคำว่าห้ามแล้วเปลี่ยนเป็นเลี่ยงอ่ะแกเป็ด3เริ่มเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้เลยป่ะ1 จะไปฉีดหน้านะฮะเชื่อว่ากมลพรวันจันทร์มานะฮะปากเบี้ยวนะครับเพราะว่าฉีดเยอะไปหน่อยจะกลับมาปากเบี้ยวจ้านะฮะแล้วก็เปิดศูนย์เด็กเล็กได้ร้านเสริมสวยนะไอ้ย้อมงอแกย้อมได้แล้วดัดผมได้ใช่ไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ห้ามมีคนนั่งรอโอเคเอาแฟนไปนั่งรอไม่ได้เอาเพื่อนไปนั่งรอไม่ได้เจอกันนี่เลยนะเจอกันบ่าย2ประชุมข่าวช่วงเช้าฉันไปทำสวยเธอไปทำสวยไปสวนสัตว์นะฮะบ้านเธอก็เปิดได้แล้วคิดถึงเพื่อนอยากไปเยี่ยมแรดปกติอยู่ในบ่อรัดนะฮะอยากไปเยี่ยมแรดร้านนวดสปาเปิดได้เว้นใบหน้ากับอาบอบนวดอันนี้น่าสงสารมากเลยนะครับน้องหนูที่อยู่ในตู้แตกแล้วตอนนี้คือตู้แตกแล้วใช่คือเหมือนแบบว่าสูญสิ้นซึ่งอาชีพนี้แล้วเพราะมันต้องอีกนานแน่ๆเลยค่ะอีกงานแน่ๆเลยเนาะอ่ะสระว่ายน้องว่ายน้ำก็เปิดได้แล้วนะแต่ว่าก็ให้จำกัดคนลงไปว่ายเนี่ยก็อย่าไปว่ายเบียดกันนะจ๊ะอ่ะอันนั้นเป็นฝั่งที่1มิถุนายนเดี๋ยวเราเริ่มพอเริ่มแล้วเดี๋ยวลองกลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงอีกอันนึงที่ฉันรู้สึกว่ามาตรการเยียวยานี่ทั่วถึงจริงแกฉันไม่เคยคิดว่ามันจะทั่วถึงได้ขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยนะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำเรื่องของมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดท่านจะได้รับนะในส่วนของการเยียวยานะแกรูปละนะ40บาทถึง60บาทใช่ไหมครับ40บาทถึง60บาทฮะงบประมาณเยียวยาพระทั้งหมด 250,000 รูปครับคือทำไมจะต้องเยียวยาพระนะฮะเขาใส่ซองให้หรอกหรือไงคือพระเนี่ยตอนที่เป็นโควิดอะตอนที่โควิดระบาดมากๆเนี่ยพระท่านเองก็ออกมาบิณฑบาตไม่ได้พระท่านเองก็รับกิจนิมนต์ไม่ได้คือทุกอย่างมันก็เดือดร้อนไปหมดนะฮะนายเทวัลลิปตะพันลบเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เลยชี้แจงนะฮะในการประชุมสภาเกี่ยวกับการเยียวยาพระสงฆ์นะครับก็อย่างที่คุณบอกรูปละประมาณ40บาทจำนวน 20,000 รูปเป็นระยะเวลา30วันเงินที่ใช้เยียวยาดังกล่าวไม่ใช่เงินของรัฐบาลหรือเงินของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติแต่เป็นเงินจากกองทุนวัดช่วยวัดซึ่งเป็นการใช้เงินเดือนของพระตั้งขึ้นนะฮะเข้าใจไหมคุณเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยกันส่วนความช่วยเหลือจากรัฐบาลเบื้องต้นได้จ่ายเงินสดให้ศูนย์กลางระดับจังหวัดจำนวน92วัดวัดละ 50,000 บาทรัฐบาลก็ช่วยอยู่ดีนี่และวัดในระดับอำเภอ901วัดวัดละ 20,000 บาทเพื่อจับจ่ายซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แกใช้เงินเดือนของพระตั้งขึ้นพระเป็นเงินเดือนด้วยหรอฉันไม่รู้นะฉันก็งงนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ฉันอยู่อันนี้คือไม่รู้นะอย่าว่ากันนะนี่คือเราไม่รู้ไงคือเราไม่แน่ใจว่าพระท่านได้เงินเดือนจากไหนคือวัดแต่ไม่ให้เงินเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพระในสังกัดสำนักพุทธหรือมหาเถรคือท่านเป็นกรรมการก็อาจจะมีเงินเดือนก็ได้หรอเป็นเงินกองทุนวัดช่วยวัดซึ่งเป็นการใช้เงินเดือนของพระตั้งขึ้นละไว้ในฐานที่เข้าใจแกอย่าขยี้มากโอเคๆๆๆเดี๋ยวขี้กากกินหัวอ่ะได้ข้ามไปละกันข้ามเอาเป็นว่าโมทนากับพระสงฆ์ที่ลำบากด้วยท่านก็จะได้เงินไปบำรุงในแต่ละวัดเพราะบางวัดก็บิณฑบาตไม่ได้จริงๆต้องยอมรับถูกต้องและเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เคยเกิดขึ้นในช่วงที่เรามี1มีน้ำท่วม2เงินกองทุนแบบนี้ก็ไปช่วยเหลือพระตามวัดในจังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องอยู่ท่ามกลางพี่น้องมุสลิมที่ต้องอยู่ร่วมกันก็เคยมีช่วงนึงที่พระท่านไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ก็มีกองทุนแบบนี้ลงไปเหมือนกันเห็นไหมก็ต้องเยียวยากันให้ทั่วนะฮะทุกแวดวงทุกวงการนะครับ
เอ้ามาดูนะข้อมูลจากคุณหมอมนูนนะครับบอกว่าท่านอยากจะสนับสนุนให้ BTS เนี่ยแล้วก็รถสาธารณะวิ่งเปิดหน้าต่างเพราะว่าลดการติดเชื้อคือ Open Air แต่ฉันไม่เคยเห็น BTS เปิดหน้าต่างนะนี่ต้องตัดแบบเห็นมามันจะเปิดยังไงแกมันจะเหมือนเล่นแบบมันจะเหมือนเล่นรถไฟเหาะตีลังกาปะวะแต่ BTS มันไม่ตีลังกามันเล่นรถไฟเหาะมันวิ่งไปเฉยๆแล้วลมมันก็ตีหน้าพับเอางี้ดีกว่าทุกวันนี้ BTS มีหน้าต่างที่เปิดได้ไหมมีแต่ประตูลายหน้าต่างมันอาจจะเปิดได้ก็จริงนะแกแต่ส่วนใหญ่มันติดไอ้นี่สติ๊กเกอร์โฆษณาไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะเสริมเพราะว่าการเปิดหน้าต่างประตูเนี่ยอากาศถ่ายเทเนี่ยมันจะทำให้ป้องกันโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจได้ดีมากก็รวมถึงโควิด19เพราะว่าเมื่อ25 ปีก่อนเลยนะแกน้อยตรงนั้นนี่เขาจะเปิดอย่างงี้มั้งสนับสนุนให้เปิดแบบเนี้ยคุณจริงไม่เคยคิดว่าเปิดได้เพราะปกติมันจะมีแต่เพ้นสติ๊กเกอร์โฆษณาแต่หมดเลยคือมันมีการทดลองนะฮะซึ่งคุณหมอมนัสวงศ์แสงเงี่ยมนายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์นะฮะได้ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสการติดเชื้อวัณโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจเนี่ยนะฮะมีการทดลองคุณได้เอาหนูตะเภา16ตัวนี่มาทำการทดลองนะฮะมาทำการทดลองด้วยขั้นตอนที่คุณหมอทดลองนั่นแหละนะฮะทดลองเสร็จปุ๊บมันได้ข้อสรุปเนี่ยก็คือว่าการติดเชื้อวัณโรคในหอผู้ป่วยที่มีอากาศถ่ายเทดีโดยธรรมชาติด้วยการเปิดหน้าต่างและประตูนั้นมีน้อยมากหลังจากที่ทดลองเกี่ยวกับหนูตะเภาปุ๊บเนี่ยมันสรุปว่าหนูที่มันอยู่ในภาวะที่มีการเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้อากาศมันถ่ายเทเนี่ยมันจะติดวัณโรคเนี่ยน้อยมากๆอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องให้อากาศถ่ายเทเข้าไว้ใช่ก็เลย adapt apply มาถึงพวกรถ BTS นะฮะรถโดยสารสาธารณะอาจจะต้องเปิดเป็น open air มากขึ้นไม่อยู่ในห้องแอร์มันจะพัฒนาไปถึงเครื่องบินไหมไม่ได้นะไม่ได้แกไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้จ้ะอ่ะเราหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยเอาไปไว้ข้างหลังก่อนนะมาที่นี่ดีกว่าฉันน่าต้องอ่านคนในแวดวงฉันก่อนอันนี้ฉันปลื้มมากเลยสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติร่วมกับ Netflix ครับเขามีกองทุน1กองทุนนะจะเยียวยาบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างอิสระในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้เงินต้อง 15,000 เนี่ยแกไปสมัครกันมาใช่ถือว่าดีมากเลยนี่ดีมากถือว่าตรงกับสิ่งที่ผมปรารถนาไว้เลยนะครับเพราะว่าดารานักแสดงอย่างเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันพระเอกบางทีเนี่ยก็ไม่มีงานจ้างนะคุณผมก็แบบตกระกำลำบากในช่วงของโควิด-19 เหมือนกันนะครับไม่มีดาราตัวประกอบไม่มีเลยเหรอไม่มีต้องเป็นฟรีแลนซ์นะคะตามเงื่อนไขนี้ลองฟังดูนะว่าใครเนี่ยจะสามารถสมัครได้บ้างให้ไปเข้าในเว็บไซต์ก่อนเลยนะไปหาเว็บไซต์เขามีกองทุนทั้งหมด16ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเที่ยงตรงจนถึง11มิถุนายน5:59 น.หรือจนกว่าจะเต็มและฉันเชื่อว่าเผื่อไม่ถึงวันที่11ด้วยใช่4เปิดปุ๊บเต็มปั๊บมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับต้องมีเป็นผู้ถือสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยคือเป็นคนไทยลูกจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์มีหลายฝ่ายฉันคิดถึงฝ่ายนี้ฉันคิดถึงใครเลยก่อนหรือว่าฝ่ายศิลป์ฉันคิดถึงนารีสิ้นเดือนนี้พอดีเลยนารีออกพอดีเลยนารีจะจัดเป็นลูกจ้างอิสระฟรีแลนซ์ฝ่ายศิลป์เช่นจัดซื้ออุปกรณ์ทำฉากผู้จัดการฉากทีมงานจัดฉากทีมงานก่อสร้างผู้ช่วยฝ่ายศิลป์พวกนี้ได้ฝ่ายศิลป์ไม่พอนะฮะก็จะมีพวกเครื่องแต่งกายแต่งหน้าผู้ช่วยต่างๆที่เกี่ยวกับพวกคอสตูมทำผมแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็ได้นะขอก็ได้เหมือนกันผู้จัดการแกได้ได้ใช่ไหมฝ่ายผู้จัดการดาราได้เห็นไหมผู้จัดการได้นะแกเดี๋ยวไปลงไว้ดีกว่าพวกผู้จัดการอะไรเงี้ยพวกบัญชีอย่างเงี้ยคนขับรถประจำกองถ่ายเงี้ยผู้ช่วยฝ่ายจัดหานักแสดงได้หมดนะฮะฝ่ายโปรดักชันเช่นผู้แบบผู้ประสานงานนะฮะผู้ช่วยนักตัดต่อผู้ช่วยฝ่ายเสียงลูกจ้างอิสระพวกฝ่ายเทคนิคนะพวกเก็บไฟเสียงควบคุมไมค์บูมช่างไฟช่างกล้องเนี่ยได้หมดเลยได้หมดพวกแบบแปลงไฟพวกทำตัวแปรได้นักวาดคอนเซปต์ช่าง 3D นะคะนักวาดสตอรี่บอร์ดนักตัดต่อคนทำเอฟเฟกต์พวกเนี้ยไปได้หมดเลยถ้าคุณเป็นคนไทยนะแล้วไปลงชื่อ เริ่มแต่4มิถุนายนด่วนแต่ต้องลงเหตุผลว่าคุณว่างงานนะจ๊ะ3คนที่นั่งหน้าสลอนอยู่ตรงเนี้ยจะทำตัวลันลาว่าจะไปลงได้เดี๋ยวเขาตีกลับมาเช็คว่าอ้าว CNN เลิกจ้างเหรออันนี้โดนเดี๋ยวจะได้ตกงานจริง นะครับ อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูดราม่าหม้อทอดไร้น้ำมันกันหน่อยทำไมมันคิดอะไรกันขนาดนั้นคุณคิดมากบ้านฉันมี2ใบแกก่อนมีโควิดฉันมีใบหนึ่งพอช่วงมีโควิดฉันพ่ายแพ้โปรโมชั่นฉันซื้ออีกใบหนึ่งฉันมี2แบบเลยฮะ
คือวันนี้เนี่ยไปดูคนที่เขาทำเมนูนะฮะโดยการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วออกมาเละตุ้มเป๊ะอันนี้มันเมนูอะไรอ่ะอันนี้ฉันว่าน่าจะเอาเห็ดไปทอดแล้วมันก็บีบลงไปมันก็แห้งอ่ะคือมันหลักการมันคืออบรมร้อนพออบรมร้อนเนี่ยสมมุติว่าแบบเป็นหงเป็นเห็ดมันต้องบีบอยู่แล้วแกแล้วมันจะมีเห็ดฝอยมันจะมีชาเลนจ์อันนึงนะที่เขาทำกันคือทำเมนูสุดฮิตผ่านเนี่ยหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าหม้ออบรมร้อนแล้วพวก TikTok อ่ะเยอะแต่เขาทำสวยอันนี้ทำขี้เหล่แล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะปลาเหรอนั่นปลาจริงๆเหรอทำไมมันคาโร่คาโร่ใช้ไมโครเวฟฉันบอกเลยใช้หม้ออบรมร้อนไม่นี่แชมป์ไมโครเวฟคาโร่นะแค่ประมาณ30วิพอกลับด้วยทาเนยก่อนแล้วกลับแล้วปุ๊บเข้าไปแล้วออกทาเนยแล้วกลับถ้าเกิน1นาทีนะไม่ไม่ยิ่งกว่านี่อะไรอ่ะทอดมันทอดมันเดี๋ยวทำไมไม่ออกเป็นแผ่นๆทำไมเป็นดุ้นๆอย่างนั้นหน้าหน้าตาน่ากินเชียวผ่านผ่านมีอะไรอีกใครเคยทำบ้างไหนเหล่าสิอันนี้อะไรอ่ะหอยเหรออะไรอ่ะหอยหรือหมึกแห้งหมึกเหรอกุ้งกล้วยกล้วยทอดกล้วยทอดนะแกโอ้ยดูแกเป็นกล้วยวะกล้วยทอดนะแกเอาไปเข้าอบรมร้อนหรือไร้น้ำมันนะไม่อร่อยกล้วยทอดมันต้องน้ำมันแบบฟูฟูน้ำมันมันต้องฟดใช่แต่น้ำมันอะไรก็แล้วแต่แหละเอาสะอาดหน่อยอันนี้อะไรอ่ะไข่เหรอหรืออะไรอ่ะเค้กกล้วยหอมฉันนึกว่าสปอเห็ดราเขาคงทำตามไอ้เนี่ยแกที่เขาทำชาเลนจ์กันอ่ะแต่พอไปเอาเข้าเนี่ยแทนที่มันจะแบบเขาเรียกแล้วพูนๆเนี่ยปูๆอ่ะมันปูดว่ะหม้ออบรมร้อนไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะเออไม่มันอยู่ที่ฝีมือด้วยฉันว่าอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะจิ้งจกทอดหรอไม่ใช่ดูไงก็ไม่ออกอ่ะฮะมันคืออะไรวะปลาหวานโอ้ยมันไม่ได้เหมาะทำได้ทุกอย่างมันไม่ได้เหมาะทำได้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนกันขนาดนั้นนี่อะไรอ่ะแกบราวนี่โอ้ยฉันนึกว่าขี้เถ้าโอ้ยกระเถาะแบบฉันนึกว่าขี้เถ้าอ่ะมันก็สนุกดีนะแกเราลองทำบ้างไหมลอกมาเละเทะก็ดูสนุกดีดูฮาเป็นการรีวิวทำของเละเทะใช่ซึ่งเราน่าจะถนัดหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้เราเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์นะจ๊ะพัก2วันก็อย่าลืมไปใช้ชีวิต New Normal ให้บานฉ่ำกันไปเลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมเข้ามากด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ